มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้จัดคอนเสิร์ตลำใหญ่แจงความผิดพลาดเกิดจากอะไรฟาดกลับในห้างดูท่าจะไม่จบง่ายๆนะคะสำหรับดราม่าการขึ้นแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศเยอรมนีสายไปถึง3ชั่วโมงของลูกทุ่งคิวทองลำไยไหทองคำทำเอาคนที่มารอดูไม่พอใจโวยวายขอเงินค่าบัตรคืนเมื่อวานนี้ในห้างประจักษ์ชัยไหทองคำไม่ปล่อยให้เด็กในค่ายเสียหายนานนะคะรีบออกมาไลฟ์แถลงเล่าถึงเหตุการณ์ที่ทางทีมงานลำไยตกเครื่องเหตุเกิดจากตอนทีมงานของลำไยเดินทางจากสวีเดนและมาต่อเครื่องที่เดนมาร์กเพื่อจะไปเยอรมนีมีการแชร์น้ำหนักกระเป๋าทำให้กระเป๋าของลำไยไปอยู่ที่ทีมงานนักดนตรีซึ่งตอนแรกก็โหลดกระเป๋าต่อแถวด้วยกันนี่แหละแต่เผอิญช่องโหลดกระเป๋ามีปัญหาทางผู้จัดที่นั่นจึงให้ลำไยรอก่อนแต่พอมีคนโวยวายทางเราก็ใช้แผนสำรองให้ลำไยไปทักทายแล้วก็ร้องเพลงกับแบ็คกิ้งแท็กที่เตรียมไว้30นาทีลำไยใส่ชุดสายเดี่ยวสีดำกางเกงยีนไปเอนเตอร์เทนคนดูก่อนเอาตรงๆถ้าบอกว่าเลท3ชั่วโมงมันก็ไม่ถึงเพราะว่าเลทจริงๆไม่ถึง2ชั่วโมงด้วยซ้ำและพอกระเป๋ามาลำไยก็ขึ้นโชว์แบบเต็มๆราว4ทุ่มความคืบหน้าล่าสุดนะคะทีมผู้จัดคอนเสิร์ตแฟรงเฟิร์ตเยอรมนีสถานที่เกิดเหตุคนดูโวยวายขอเงินคืนบอกว่าทางผู้จัดชี้แจงว่าผู้จัดการวางแผนมาเป็นอย่างดีทั้งหมดมีการจองตั๋วเครื่องบินที่พักเวลาที่ทีมลำไยจะต้องเดินทางมาถึงแฟรงเฟิร์ตคือประมาณบ่าย2แต่วันนั้นประมาณ6โมงเย็นทางโบรกเกอร์โทรศัพท์มาบอกว่ามีทีมของลำไยตกเครื่องแต่ตัวลำไยเดินทางมาถึงที่งานแล้วแต่ไม่พร้อมขึ้นโดยแจ้งว่าชุดยังมาไม่ถึงต้องรอชุดก่อนความผิดพลาดไม่ได้เกิดขึ้นจากทีมผู้จัดทีมผู้จัดจองตั๋วให้ลำไยตั้งแต่วันที่วีซ่าออกและได้มีการเผื่อเวลาแล้วว่าทีมลำไยจะเดินทางมาถึงแฟรงก์เฟิร์ตก่อนเวลาแสดงแน่นอนแต่ทุกอย่างผิดแผนไปหมดลำไยบอกว่าขึ้นไม่ได้ชุดยังมาไม่ถึงซึ่งทางทีมผู้จัดก็เข้าใจจึงเปลี่ยนเป็นการเอาไมค์มาให้ลำไยพูดทักทายคนดูจากหลังเวทีณตอนนี้เราต้องการให้โบรกเกอร์ออกมาชี้แจงพร้อมทั้งฟาดกลับในห้างประจักษ์ชัยว่าในห้างไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็ควรที่จะโทรมาถามก่อนเพราะว่าทำให้ทีมผู้จัดเสียหายไม่ใช่แถไปเรื่อยควรจะฟังความคิดเห็นฝั่งตรงข้ามด้วยยอมรับว่าเสียความรู้สึกกับคำพูดของในห้างว่ามีคนมาโห่ไล่ยืนยันว่าไม่ได้หิวแสงแต่ทำตามหน้าที่และออกมาชี้แจงความจริงในมุมของตัวเองเพราะว่าโดนถล่มเยอะจนเปิดดูไม่ไหวแล้วสัญญาว่างานหน้าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ